การทำเกษตรมันยากขึ้นทุกวันจากการที่ต้องเจออากาศแปรปรวนในหนึ่งวันมีหลายฤดูกาลนะคะหรือว่าฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลอากาศร้อนจัดทำให้พืชเนี่ยได้รับความเครียดผิดปกติส่งผลกับการปลูกทำให้การปลูกมันมีความเสียหายยากขึ้นนะคะจากความไม่แน่นอนที่เกษตรกรต้องพบเจอเพื่อให้สามารถเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ค่ะจะลดความเสี่ยงเพิ่มความแม่นยำเพื่อให้เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแน่นอนสวัสดีค่ะนี่คือรายการ Innovation DNA นวัตกรพันธุ์ไทยทุกคนรู้กันหรือไม่คะว่าปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรต้องพบเจอแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกนั่นก็คือปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่แน่นอนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะแต่กลับมีคนนึงนะคะที่เขามองเห็นโอกาสและสร้างธุรกิจจากความไม่แน่นอนที่เกษตรกรต้องพบเจอเพื่อให้สามารถเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ค่ะจนทำให้ธุรกิจของเขานั้นประสบความสำเร็จและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันให้เกษตรกรไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะและเขาคนนี้นะคะก็คือคุณพลอยวิชยาไตรโชคผู้ร่วมก่อตั้งฟาร์ม Connect Asia เราไปทำความรู้จักเขากันค่ะConnect Asia นะคะเราเป็นผู้ให้บริการเรื่องของการตรวจติดตามภายในแปลงเกษตรด้วยเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ระบบการจัดการการให้น้ำให้ปุ๋ยภายในแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยี AI แล้วก็ IoT ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำเกษตรแบบแม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตแล้วก็ปริมาณผลผลิตค่ะFarm Connect Asiaเราจะมีให้บริการใน3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการออกแบบแปลงเพื่อให้เกษตรกรสามารถให้น้ำให้ปุ๋ยได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการดูแลบำรุงรักษาในระยะยาวส่วนที่2ก็คือเรื่องของการควบคุมคือการควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยสามารถที่จะควบคุมได้จากมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์จากที่ไหนก็ได้ในโลกและส่วนที่3นะคะก็คือเรื่องของการตรวจติดตามภายในแปลงด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์อากาศเซ็นเซอร์ดินที่จะเข้าระบบประมวลผลเพื่อให้คำแนะนำในการตัดสินใจอย่างแม่นยำของฟาร์ม Connect Asia เราเป็นเจ้าเดียวที่ใช้เซ็นเซอร์ความชื้นดินที่สะท้อนความรู้สึกพืชโดยตรงร่วมกับเซ็นเซอร์ EC นะคะที่จะใช้ระบบ AI ในการประมวลผลเรื่องของการป้องกันการลีชหรือว่าการไหลทิ้งของน้ำแล้วก็สารอาหารในดินนะคะออกจากเขตรากพืชทำให้พืชสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฟาร์ม Connect Asia เนี่ยนะคะใช้กับพืชหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแตงโมผักใบต่างๆพืชไร่ต่างๆแล้วก็รวมทั้งเมลอนด้วยซึ่งก็เป็นพืชที่เราเริ่มทดลองการใช้งานตัวแรกในแปลงเมลอนเราเองเนี่ยเป็นแปลงเปิดซึ่งเราสามารถผลิตเมลอนได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนตรงนี้มาจากการที่เรามีความเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลของทั้งสภาพอากาศสภาพดินในแต่ละช่วงฤดูอย่างเช่นฝนตกลงมาดินมีความแฉะเราไม่รู้ว่ามันแฉะมากหรือน้อยขนาดไหนตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยบอกปริมาณฝนเมื่อคืนที่ตกในแปลงของเราจริงๆตกลงมาปริมาณเท่าไหร่และความชื้นดินที่อยู่ในระดับต่างๆเนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนทำให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการจัดการในวันรุ่งขึ้นได้อย่างแม่นยำเพราะบางครั้งการตัดสินใจผิดครั้งนึงอาจจะทำให้ผลผลิตลูกแตกทั้งสวนเลยก็ได้นะคะส่วนที่ใช้ระบบของ Farm Connect Asia นะคะทั้งตัวของต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพลังงานหรือว่าปุ๋ยต่างๆนะคะแล้วก็แรงงานนะคะมีการประหยัดนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในส่วนนี้ไปรวมทั้งผลผลิตที่ได้ก็มีปริมาณมากขึ้นนะคะได้คุณภาพดีขึ้นคือเกรดดีขึ้นทำให้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 10%จากที่เราได้ทำระบบ Farm Connect นะคะนอกจากที่จะใช้กับส่วนของเราหรือว่าเครือข่ายของเรานะคะเราก็ยังได้ให้บริการเป็นผู้ช่วยในการผลิตพืชไปแล้วมากกว่า500ตันให้บริการไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หลักหลายร้อยไร่นะคะหรือว่ารายเล็กขนาดแปลงที่ไม่ถึงไร่เราก็ให้บริการตรงนี้เราก็มีความภูมิใจว่าเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้เซิร์ฟ
ไปถึงเกษตรกรในทุกๆรูปแบบยังภูมิใจตรงที่ว่าเราก็มีส่วนในการที่เป็นตัวช่วยทำให้คนรุ่นใหม่อยากกลับมาทำเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะก็ได้จัดโครงการนะคะทั้งในเรื่องของการบ่มเพาะทำคอนเนคเอเชียเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการของ Agtech AIที่ช่วยในการนำข้อมูลมาเข้าระบบ AI ในการเอามาประมวลผลนะคะรวมทั้งเรื่องของ Agtech Connect ที่ช่วยให้เราได้เข้าถึงเกษตรกรรายอื่นๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังบ่มเพาะทำให้เราสามารถที่จะขอทุนในส่วนของ Open Innovation ในปีที่ผ่านมาได้ก็ได้ทุนในการสนับสนุนให้เราขยายผลการใช้งานตัวระบบเนี้ยกับพืชอื่นๆมากขึ้นนะคะทั้งส่วนของทุเรียนนะคะในพื้นที่ EEC ในปีที่ผ่านมาก็ได้รับทุนสนับสนุนตรงนี้ค่ะจากความไม่แน่นอนที่เกษตรกรต้องเจอนะคะฟาร์มคอนเนคเชียร์เราตั้งใจที่จะนำเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวช่วยที่จะลดความเสี่ยงเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแน่นอนการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยยังไปช่วยอะไรหลายๆอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นไม่ใช่แค่เพิ่มกำไรแต่ว่ามันเพิ่มทั้งในเรื่องของความสบายใจความมั่นคงสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นฐานของเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยได้อย่างมั่นคงต่อไปและนี่คือความตั้งใจของFarm Connect Asiaค่ะจากการที่คุณพลอยนะคะมีความเป็นนวัตกรอยู่ในตัวจึงใช้แนวคิดเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้จนทำให้ธุรกิจของเขานั้นประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะซึ่งแนวคิดเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้นั้นมีอยู่ในตัวนวัตกรทุกคนคุณก็สามารถเป็นนวัตกรได้เช่นเดียวกันค่ะ